KTBST Smart Invest นะครับกลับมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะเป็นการนำเสนอมุมมองของตัวตลาดหุ้นแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนสำหรับการลงทุนในวันที่8ถึง12มิถุนายนนะครับ2563นะครับในมุมมองของตัวตลาดหุ้นนะครับของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเรามองว่าจะเป็นสัปดาห์ที่น่าจะดีอีกสัปดาห์หนึ่งของตลาดหุ้นไทยนะครับโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่1410ถึง1460จุดหรืออาจจะดีกว่านั้นถ้าเกิดในเรื่องของตัวตลาดต่างประเทศนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการตลาดหุ้นที่เรามองว่ามันกลับขึ้นมาดีแล้วเนี่ยจริงๆหลักๆก็คงมาจากในเรื่องของตัวมีเงินลงทุนไหลเข้าจากตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตลาดหุ้นเกิดใหม่นี่เลยว่า Emerging Market นั้นเนี่ยจากที่เคยขายตั้งแต่ต้นปีมัน 7-8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็พลิกกลับเข้ามาซื้อหลาย10ล้านเหรียญทีเดียวนะครับของตัวตลาดหุ้นนี้นะครับก็ประเทศไทยก็เป็นตลาดหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์จากในจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็การที่ประเทศต่างๆเนี่ยทยอยเปิดประเทศหลังจากที่ผ่านจุดพีคของโควิด19ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนี่ยก็มีการเปิดให้ทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจปกติเนี่ยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นนั้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในหลายๆตลาดนะครับแล้วก็ตัวแปรตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่า risky asset เนี่ยก็กลับเข้ามาในตลาดนะครับสำหรับประเด็นสำคัญของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับนอกจากเรื่อง flow ที่เข้ามาในตลาดแล้วนะครับตัวเลขการจ้างงานนะครับที่ออกมาของสหรัฐในส่วนที่เป็นเคลมว่างงานนั้นเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างดีแม้ว่าตัวเลขที่เป็นการจ้างงานที่มีการรายงานในวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการรายงานที่ตัวเลขออกมาดีเกินจริงนะครับแล้วก็มีการแก้ไขออกมาเนี่ยแต่ผมก็ไม่คิดว่าตลาดหุ้นเองนั้นเนี่ยจะอ่อนตัวลงเพราะเรื่องนี้นะครับก็ยังมองในโทนที่เป็นบวกในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะครับเรื่องของตัวการประชุม OPEC Plus ที่เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ผลการประชุมก็ออกมาว่ามีการยืดหรือว่าลดการผลิตต่ออีก1เดือนก็หมายความว่าจะลดการผลิตตอนนี้เนี่ยพฤษภาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของตัวตลาดหุ้นแล้วก็ราคาน้ำมันรวมถึงหุ้นในกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเมืองไทยเองเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่จับตาเฉพาะประเด็นของไทยเองโดยเฉพาะคือว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยอาจจะทำให้ตัวคณะรัฐมนตรีหรือว่ากระทรวงบางกระทรวงมีการปรับเปลี่ยนได้เหมือนกันซึ่งก็ต้องไปจับตาดูว่าใครจะเข้ามาแทนในตำแหน่งไหนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวัน2วันนี้นะครับก็แต่เป็นอะไรที่เราจับตาดูอยู่นะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าอีเวนต์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยที่สำคัญก็จะเป็นในเรื่อง GDP ของญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปที่จะมีการรายงานในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็การประชุม FOMC ของตัวสหรัฐนะครับหรือว่าตัวเฟดนั่นเองนะครับในวันที่10นะครับมิถุนายนนี้นะครับอันนี้ก็จะมีผลไหมสำหรับผมเองผมมองว่าเนื่องจากว่าเฟดเองเนี่ยมีการออกมาตรการเกือบทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น QE หรือว่าในเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการประชุมของFOMC ในรอบนี้นี่อาจจะไม่ได้ผลอะไรกับตลาดนะครับเพราะว่าตลาดก็รับรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเชิงของกลยุทธ์นะครับวันนี้เราทำยังไงหรือว่าสัปดาห์นี้เราทำยังไงเรามองว่าโฟลว์ยังเข้าตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็ยังคงไปต่อได้นะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยหรือว่าการลงทุนก็ปรับมาเป็น follow buy ก็คือว่าเล่นกันตามตลาดแล้วก็คนจะพร้อมขายเมื่อตลาดนั้นเนี่ยมีการหยุดการเล่นหรือว่าแรงซื้อนั้นเนี่ยเริ่มแผ่วลงนะครับจุดขายก็จะมอง3จุดนะครับประมาณ1436 1460แล้วก็1500นะครับซึ่งก็เป็นจุดผ่านของดัชนีในรอบนี้นะครับก็ต้องไปดูกันว่าแต่ละจุดนั้นจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นมาก่อนหน้านี้นะครับก็เรามองว่าก็คงต้องเป็นการเล่นสั้นๆไปก่อนนะครับเพราะว่ารอบนี้เราไม่รู้ว่าแหล่งซื้อที่เข้ามาเนี่ยจะจบในอีกกี่วันข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในช่วงนี้ก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังอยู่นะครับส่วนในพอร์ตหุ้นสัปดาห์นี้นะครับพอร์ตหลักนะครับก็จะเป็นหุ้นแบงก์กรุงเทพนะครับตัว BPTTGC ตัว BH แล้วก็ว่าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับแล้วเราเพิ่ม2ตัวใหม่เข้าไปนะครับจะเป็นแอดวานซ์กับสวัสดส่วนพอร์ต KTBS ST Z50 Skynet เนี่ยนะครับเราก็มีหุ้นอยู่4ตัวนะครับคือตัวแบงก์กรุงเทพนะครับ BBL PTTGC AOT แล้วก็ตัว CPR นะครับโดย CPR ก็เป็นตัวที่เราเพิ่มเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตลาดของตัวสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกลยุทธ์การลงทุนรวมถึงหุ้นที่เราแนะนำนะครับก็แล้วเดี๋ยว KTBST Smart Invest นะครับจะกลับมาพบกับท่านกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับ